ตอนนี้นี่เดือนกุมภาอีกประมาณสักเดินกว่า2เดือนเราก็จะถึงช่วงเทศกาลสงการานนะฮะก็ต้องมาวางแผนก็ต้องมาดูกันนะครับว่าสงการานปีนี้เราจะมีมาตรการยังไงเราจะเอาอยังไงดีนี่นะฮะถึงแม้ว่าเมื่อวานนี้ทางคุณหมอประสิทธิ์วัฒนาพานะครับออท่านคุณหมอประสิทธิ์เมื่อวานนี้พูดถึงโควิดสายพันธ์โอมิครอนทั่วโลกนะครับว่าเริ่มมีแนวโน้มปรับเป็นโรคประจำถิน่น นะครับบอกว่าสัปดาห์ที่ผ่านมามีคำที่ถูกค้นหาใน Google มากที่สุดในโลกก็คือ e n e m i c นะฮะเนื่องจากแต่ละประเทศไปในแนวทางเดียวกันยกตัวอย่างในยุโรปติดเชื้อใหม่วันละกว่าแสนคนสเปนก็เพิ่งจะเริ่มผ่อนคลายเต็มที่ทั้งที่ติดเชื้อวันละ2 3งสามหมื่นคนความมั่นใจเริ่มเกิดขึ้นตอนนี้2เดือนกว่าหลังจากที่โอมิคอนระบาด มีข้อมูลยืนยันติดเชื้อและแพร่กระจายได้รวดเร็วแต่ความรุนแรงเมื่อเทียบกับเดลต้าที่มีความรุนแรงมากกว่าโอมิครอนทําให้คนนอนโรงพยาบาลเพียง1นในสหรือ1ใน2ของเดลต้าส่วนอัตราการเสียชีวิตก็ลดลงตัวอย่างคนเสียชีวิตเลข3หลักของสหราชอณาจักรฝรั่งเศสพบว่าส่วนใหญ่เป็นผู้ที่ไม่ได้รับวัคซีนนะหรือว่าฉีดไม่ครบหรือมีโรคร่วมด้วยข้อมูลเหล่านี้กําลังบ่งชี้ว่า โลกกําลังน่าจะไปสู่ปลายทางของการระบาดโควิดอีกหน่อยก็จะเหมือนกับโรคหวัดที่ทั่วโลกเกิดเยอะแต่ไม่ได้จับตาว่าเป็นสายพันธุ์ไหนโควิดมีหลายอย่างที่เริ่มเข้าสู่นิยามโรคประจำท้องถิ่นก็คือโรคที่ไม่หายนะครับโรคที่ไม่หายไปอีกหลายปีก็ยังเจออีกนะครับนี่นะฮะเริ่มที่จะเป็นแบบนี้แล้วนะครับคุณหมอประสิทธิ์ยังขยายความต่อด้วยนะครับว่า โรคประจําถิ่นบางโรคเราก็รู้ว่าโรคจะเกิดขึ้นในช่วงไหนของปีคาดการปัจจัยเสี่ยงเพื่อป้องกันได้เช่นโรคไข้เลือดออกเจอในช่วงฤด,ดูฝนมักจะพบในประเทศที่อากาศร้อนชื้นส่วนวิธีเลี่ยงก็คือการกําจัดยุงลายที่เป็นพาหะหรือไข้หวัดใหญ่ติดเชื้อแล้วก็รับยานอนพักผ่อนไปจนถึงการฉีดวัคซีนเมื่อรู้แบบนี้ก็สามารถลดอัตราการเสียชีวิตจะกลายเป็นโรคที่อยู่กับเราไปเรื่อยๆไวรัสโควิดเองอาจกลายพันธุ์นะ ก็จะอยู่กับเราต่อไปเพราะโอกาสที่จะรุนแรงหรือแพร่เร็วกว่าโอมิครอนตามทฤษฎีถือว่าโอกาสน้อยนะฮะโควิดจะก่อเรื่องต่อเมื่อสายพันธุ์ใหม่รุนแรงกว่าและแพร่ได้เร็วกว่าแต่โอกาสเกิดน้อยมากแต่ก็จะเกิดขึ้นมาแล้วก็หายไปนี่นะฮะตราบใดที่โอมิครอนยังครองโลกเมื่อคนติดแล้วไม่เสียชีวิตก็จะมีภูมิคุ้มกันฉะนั้นเนี่ย ดาวโน้มเนี่ยถ้าเป็นไปนอย่างที่คุณหมอประสิทธิ์บอกเอาไว้นะครับมันก็จะเป็นเป็นคล้ายๆทำนองนี้ใช่ว่าจะเป็นโรคประจําถิ่นเหมือนกับโรควัดเหมือนกับไข้เลือดออกอะไรพวกนี้อันนี้อาจจะเป็นผลพวงมาจากหลังตุจีนหรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับ mm hmm. เพราะว่าตัวเลขทางต่างประเทศโดยเฉพาะจากทางฮ่องกงนะครับหลังจากตุจีนนะครับหลังจากตุจีนตัวเลขผู้ติดเชือ้อโควิดของทางฮ่องกงก็ยกระดับสูงขึ้น จนกระทั่งเมื่อวานนี้นะครับทางผู้บริหารสูงสุดของฮ่องกงนางแครรี l แลมนะครับก็ออกประกาศว่าตอนนี้ฮ่องกงกําลังเผชิญกับสถานการณ์ที่เลวร้ายที่สุดมีจํานวนผู้ป่วยที่ได้รับการยืนยันเพิ่มขึ้นทําให้เกิดความกังวลว่าจํานวนจริงในแต่ละวันนะฮะในแต่ละวันนะครับในแต่ละวันเนี่ยจะเกินหลักพันในไม่ช้าล่าสุดฮ่องกงรายงานการติดเชื้อรายวันทําสถิติใหม่ที่625รายนะครับ นางแรมก็ได้ประกาศนะครับถึงการยกระดับการคุมเข้มว่าการชุมนุมในสถานที่ส่วนตัวจะจำกัดให้เหลือเพียงสองครอบครัวนะครับไม่เกินสองครอบครัวซึ่งถือเป็นครั้งแรกที่ฮ่องกงบังคับใช้นะครับในข้อจำกัดกับครัวเรือนเป็นครั้งแรกเลยนะฮะแล้วก็อย่างไรก็ตามครับทางนางแรมนั้นไม่ได้ให้รายละเอียดว่าจะบังคับใช้อย่างไงนะครับ นอกจากนี้การชุมนุมในที่สาธารณะจะลดจํานวนจาก4คนเหลือสูงสุด2คนเท่านั้นนะฮะตั้งแต่วันพฤหัสบดีนะครับที่แล้วนะครับฮ่องกงสั่งปิดร้านเสริมสวยและสถานที่สักการะต่างๆนะศาลเจ้าต่างๆขณะที่วัคซีนพาสปอร์ตจะกําหนดออกให้ใช้ในวันที่24กุมภาพ,พันธ์นี้นะครับโดยบัตรผ่านนี้จะเป็นใบอนุญาตให้เฉพาะผู้ที่ฉีดวัคซีนแล้วเท่านั้นที่จะเขาใช้เข้าใช้บริการ ในห้างสรรพสินค้าในซุปเปอร์มาร์เก็ตหรือว่าตลาดนี่ฮ่องกงก็จะเริ่มใช้วัคซีนพาส,สปอร์ตถ้าไม่มีนะก็เข้าไปในซุปเปอร์มาร์เก็ตไม่ได้เข้าตลาดไม่ได้เข้าห้างไม่ได้อันนี้เรื่องใหญ่นะครับมีนามีนาคมนี้ที่มาเลเซียฮะท่านผู้ชมฮะทางมาเลเซียนะครับเตรียมเปิดประเทศเดือนหน้าครับมาเลเซียเตรียมเปิดประเทศอย่างเต็มรูปแบบหนึ่งมีนาคมนี้นะครับโดยไม่ต้องมีการกักตัว เพื่อสนับสนุนการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจของประเทศม,ม,มีนาคมนี้นะสำหรับมาเลเซียทีนี้มาดูตัวเลขของประเทศต่างๆดูในอาเซียนะคท่านผู้ชมครับในอาเซียนเนี่ยเหมือนกันหมดนะครับเหมือนกันหมดไม่แต่เฉพาะไทยที่ขึ้นมาสู่หลักหมื่นนะครับอินโดนีเซียซึ่งอยู่หลักร้อยมาหลายวันตัวเลขกเออ็เขาขึ้นหลักหมื่นมาหลายวันแล้วนะครับแล้วก็ล่าสุดเมื่อวานนี้อินโดนีเซียก็ไปสามหมื่นกว่าเห็นไหมครไปสามหมื่นกว่านะครับ นี่มีก็ฟิลิปปินส์ที่ยังเป็นหลักพันแต่ก็ลงมาจากหลักหมื่นนะฮะสำหรับทางฟิลิปปินส์นะครับก็ลงมาจากหลักหมื่นนะครับนี่แล้วก็ทางมาเลเซียะฮะมาเลเซียที่จะเปิดประเทศครับในวันที่หนึ่งมีนาคมนี้นะตัวเลขของมาเลเซียเห็นไหมหมื 13, ่นสามท่านผู้ชมฮะนี่คือของเมื่อวานนะฮะตัวเลขของมาเลเซียของเมื่อวานนี้นะะหมื่นสาม พอๆกับเราเลยนะใช่เมื่อวานนี้เรายังแค่หมื่นต้นๆน,นะหมื่นต้นๆวันนี้เราหมื่นสามเดี๋ยวต้องดูของมาเลเซียวันนี้นะซึ่งจะประกาศในวันพรุ่งนี้ว่าเท่าไหร่เห็นไหมฮะแล้วก็มาไทยแลนด์เมื่อวานนี้ก็หนึ่งหมื่นใช่ไหมหนึ่งหมื่นสามร้อยเก้าสิบแปดนะครับถัดไปนะฮะตอนนี้ประเทศไทยเนี่ยอยู่อันดับสามสิบของโลกอันดับสามสิบสี่ของโลกเวียดนามฮะสองหมื่นหนึ่ง สอ0 0มนะครับนี่ในอาเซียนส,สูงสูงทั้งนั้นท่านผู้ชมฮนะสูงสูงทั้งนั้นฮะเหมือนกันหมดเลยนะฮะก็ด้วยลทธิดเดชของทางโอมิคอนอารวาดไปทั่วภูมิภาคนะฮะนี่แหละครับเมื่อวานนี้มีความเห็นของคุณหมอจักรลัตน์พิทยาวงอานนท์นะท่านเป็นผอ,อ,อกองระบาดวิทยา บอกว่าตัวเลขที่สูงในตอนนี้เนี่ยน่าจะเป็นผลพวงมาจากปีใหม่แล้วก็ต่อเนื่องตุกจีนแล้วเขาบอกว่าก่อนถึงช่วงเทศกาลสงการานเนี่ยประมาณสักกลางมีนานเนี่ยอยากจะให้ตัวเลขที่สูงในตอนนี้ลดลงมาสัหน่อยลดลงมาในช่วงกลางเดือนมีนาคมเพราะถ้าลดไม่ได้เนี่ยมันจะยาวต่อเนื่องไปแล้วเดี๋ยวมันจะไปเจอสงการานเข้าไปอีกนะฮะนี่นะครับ